คนคนโลกคลิปนี้ขอนำเสนอเรื่องราวของคำพูดที่ว่าถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรมมีแผนที่เก่าในศตวรรษที่4เป็นเครื่องยืนยันครับถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรมแผนที่เก่าในศตวรรษที่4คือเครื่องยืนยันแม้หน้าตาเส้นสายจะไม่ชัดเจนเหมือนแผนที่สมัยใหม่แผนที่เก่าพิวติงเจอร์เทเบิล แผนที่ทางการทหารของอาณาจักรโรมันในอดีตได้แสดงให้เห็นว่าอาณาจักรโบราณอันยิ่งใหญ่นี้มองโลกอย่างไรโดยมีตนเป็นศูนย์กลางอาณาเขตของพวกเขาครอบคลุมตั้งแต่อังกฤษไปจนถึงอินเดียและทั้งหมดเชื่อมต่อกันด้วยนวัตกรรมอันเป็นเอกลักษณ์นั่นคือถนนในตอนแรกผู้คนสมัยใหม่อย่างเราอาจต้องใช้เวลาสักหน่อยในการทำความเข้าใจแผนที่เก่านี้ด้วยความยาวถึง22ฟุตความสูง14นิ้ว แผนที่นี้ยาวมากทีเดียวมองเข้าไปให้ดีสถานที่ที่มีชื่อเสียงในยุโรปยังคงมองเห็นได้โดยมีโรมันเป็นศูนย์กลางยุโรปและเอเชียถูกบีบอัดลงในช่องแคบๆบ,บางสิ่งที่ดูเหมือนกับคลองนั้นแท้จริงคือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและเส้นสายสีแดงคือเครือข่ายขนาดใหญ่ของถนนการวัดขนาดของโลกแผนที่พิวติงเจอร์ฉบับนี้เป็นฉบับสำเนาของแผนที่ดั้งเดิมที่เชื่อกันว่าถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่4 หเป็นเพราะในแผนที่มีเมืองคอนสแตนติโนเปิลที่ก่อตั้งขึ้นในปี330นักวิชาการเชื่อว่าแผนที่ฉบับสำเนานี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงกลางศตรวรรษที่12โดยกลุ่มนักบวชจากเมืองคอม่าที่ปัจจุบันคือพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของฝรั่งเศสแผนที่ถูกค้นพบในศตรวรรษที่15และถูกมอบเป็นมรดกให้แก่คอนราดพิวติงเจอร์นักวิชาการหนอนหนังสือชาวเยอรมัน แม้นักวิชาการจะไม่มั่นใจว่าแผนที่เก่าจากศตรวรรษที่12นี้จะเป็นสำเนาจากต้นฉบับหรือไม่แต่สิ่งประดิษฐ์ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์นี้ช่วยเปิดโลกทัศน์และความเข้าใจเกี่ยวกับอาณาจักรโบราณอย่างมากแผนที่ประกอบไปด้วย12ส่วนทั้ง11ส่วนอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติออสเตรียในกรุงเวียนนาส่วนที่12ซึ่งตรงกับสเปนและหมู่เกาะอังกฤษใน,ในแผนที่ เป็นเพียงส่วนเดียวที่ขาดหายไปจากผลงานชิ้นเอกนี้เส้นทางของอำนาจแผนที่แต่ละฉบับมีมุมมองที่แตกต่างกันผู้จัดทำเน้นข้อมูลบางอย่างโดยเฉพาะและละทิ้งข้อมูลบางชิ้นไปยกตัวอย่างเช่นแผนที่ของอาณาจักรกรีกเน้นไปที่องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ในขณะที่แผนที่ของอาณาจักรโรมันเน้นการปฏิบัติลงมือทำมากกว่า พวกเขาแสดงเส้นทางเครือข่ายของถนนที่เชื่อมโยงส่วนต่างๆเข้ากับอาณาจักรแผนที่ลักษณะนี้เรียกว่าไอท n e r a r ร์รมีอยู่ด้วยกัน2ประเภทแบบที่1เรียกว่าไอทินเนอร์อารี t a แอดโนตาตให้ข้อมูลของถนนสถานีและระยะห่างแผนที่ลักษณะนี้ที่โด่งดังที่สุดคือแผนที่แอนโทนายไอทินเนอราที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่3แสดงเส้นทางบนเกาะอังกฤษ แบบที่สองเรียก p ิวติงเจอร์เทเบแสดงเส้นทางในลักษณะภาพวาดมากขึ้นดังรูปตัวอย่างจากสเปนถึงอินเดียแผนที่พิวติงเจอร์ไม่ใช่แผนที่สำหรับอาณาจักรโรมันเท่านั้นมันเริ่มต้นจากตะวันตกไกลหรือสเปนในปัจจุบันลากยาวไปสิ้นสุดที่อนุทวีปอินเดียและสีลังกา ครอบคลุมทั้งหมดของอิคิวเมนตในภาษากรีกแปลว่าโลกทั้งหมดที่เราอาศัยอยู่และยังประกอบด้วยรายละเอียดปลีกย่อยอีกมากมายตลอดเส้นทางแม่น้ำและทะเลลักษณะทางภูมิศาสตร์ตลอดจนบ้านเมืองถูกวาดผ่านสีสันอันสดใสแผนที่ยังแสดงตำแหน่งที่ตั้งของที่พักแรมที่บรรดานักเดินทางสามารถพักผ่อนระหว่างการเดินทางได้อีกด้วยข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลจำเป็นสำหรับการเดินทางอันยาวนาน ถ้าเรือขนส่งสินค้าของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนพบเห็นได้ในแผนที่รายละเอียดของข้อมูลเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าแผนที่ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ทางการทหารแม้ว่าจะสามารถใช้ได้ก็ตามข้อมูลทั้งหมดมีความเป็นคู่มือการเดินทางยกตัวอย่างเช่นข้อความที่ระบุถึงคาบสมุทรไซนายทะเลทรายที่ซึ่งโมเสสพาคนอิสาราเอลเดินเท้านาน40ปี ซึ่งบรรดานักวิชาการไม่มั่นใจว่าข้อความลักษณะนี้ปรากฏในต้นฉบับอยู่แล้วหรือถูกเขียนขึ้นมาใหม่โดยนักเขียนแผนที่ในยุคกลางข้อความระบุถึงตะวันออกไกลพื้นที่ที่เป็นทาจิกิสถานในปัจจุบันแสดงถึงขอบเขตที่พระเจ้าอาเล็กซานเดอร์มหาราชจะสามารถแผ่ขยายอาณาเขตไปได้ซึ่งนักวิชาการเชื่อว่าข้อมูลนี้ถูกเพิ่มขึ้นในยุคกลางเพื่อแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิโรมัน เหตุใดแผนที่เก่าต้องเติมสิ่งแปลกๆล,ลงไปในพื้นที่ว่างด้วยศูนย์กลางของความยิ่งใหญ่ทั้งหมดคือกรุงโรมแสดงผ่านภาพการขึ้นครองราชของกษัตริย์ในมือของพระองค์มีหอกและโล่พร้อมด้วยข้อความโรมคือเมืองหลวงของโลกถนนทุกเส้นมุ่งสู่กรุงโรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสองเมืองทางตะวันออกนครคอนสแตนติโนเบิลและแอนติออค แม้ว่าภาพที่วาดขึ้นจะมีขนาดเล็กกว่ากรุงโรมก็ตามและที่น่าสนใจก็คือเมืองปอมเปอีเฮอร์คิวเลเนียมและโอโพลอนทิสเมืองโบราณที่ถูกทำลายจากการประทุข,ของภูเขาไฟวิสูเวียสตั้งแต่คริสตศักราชที่หนึ่งก็ถูกวาดอยู่ในแผนที่นี้ด้วยเช่นกันชี้ให้เห็นว่าแม้แผนที่จะถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่4แต่อาจเป็นการยึดข้อมูลตามแผนที่ดั้งเดิมที่เก่าแก่กว่านั้นเส้นทางอันยิ่งใหญ่ ส่วนสำคัญที่สุดของแผนที่คือถนนความยาว70,000โรมัมนไม์นี้มีจำนวนมากกว่าแผนที่แอนโทนายไอทิเนรารีถนนเกือบทั้งหมดถูกวาดด้วยสีแดงอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญไม่สามารถคำนวณระยะทางจริงของถนนหรืออัตราส่วนทางภูมิศาสตร์จากแผนที่นี้ได้ และแผนที่พิวดิงเจอร์นี้ยังมีข้อมูลที่ผิดไปจากทิศทางในความเป็นจริงเช่นแม่น้ำนายไหลาจากตะวันตกไปยังตะวันออกแทนที่จะไหลาจากทิศใต้ไปยังทิศเหนือคุณลักษณะนี้อาจอธิบายได้ว่าทั้งหมดคือแนวความคิดเรื่องเส้นทางการจะไปสู่อาณาจักรโรมันเครือข่ายของถนนก่อตัวขึ้นในพื้นที่ที่อาณาจักรขยายตัวออกไปแนวคิดสมัยใหม่เกี่ยวกับละติจูดและลองติจูดใช้ไม่ได้กับที่นี่ เพราะทุกอย่างดำเนินเป็นเส้นตั้งและนอนในฐานะทางหลวงสู่อาณาจักรและคุณรู้หรือไม่ว่าถนนแอปเปียนคือสัญลักษณ์แห่งอำนาจของจักรวรรดิโรมันตอนนี้อิตาลีกำลังฟื้นฟูทางหลวงโบราณสายนี้โดยหวังให้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์นี่คือเศษซากข,ของถนนแอปเปียนทางหลวงสำคัญสายแรกในยุโรปซึ่งเริ่มสร้างขึ้นเมื่อ3 1 2ปีก่อนคริสตกาลและลัดเลาะอ,ออกจากเมืองข้ามตอนใต้ของอิตาลี ไปจนถึงเมืองท่าบรินดีซีทางตะวันออกถนนสายนี้มีส่วนผลักดันให้เกิดสำนวนถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรมทว่ามารดกตกทอดของถนนสายนี้กลับถูกละเลยเป็นส่วนใหญ่โดยฝังอยู่ใต้ประวัติศาสตร์ยาวนานหลายพันปีขณะน,นี้รัฐบาลอิตาลีมีโครงการแปลงโฉมถนนแอปเปียนหรือ V.R. อัปเปียในภาษาอิตาลี ให้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวจากกรุงโรมอันอึกทึกไปสู่บรินดีซีเมืองชายฝั่งเงียบสงบเส้นทางที่ทอดยาวราว580กิโลเมตรนี้มีรูปแบบหลากหลายทั้งถนนดินกลางป่าจัตุรัสกลางเมืองและทางหลวงซึ่งมิได้สวยงามหรือรื่นรมเสมอไปแต่เป็นการดื่มด่ำรสชาติของอิตาลีที่นักท่องเที่ยวน้อยคนได้สัมผัส ทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่นำมาฝากกันในคลิปนี้ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ n g t h a i c o m อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดสาระคดีดีๆแบบนี้ครับ